This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ได้เวลาเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วกับเรื่องใหม่ๆค่ะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีพี่มีครับผมพบกับเราสองคนนะคะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองนะคะกับที่นี่ห้องสมุดหลังใหม่ Thai PBS ค่ะเอาละวันนี้นะคะครับผมก็อย่างที่ได้บอกกับคุณเอาไว้ว่าเราก็จะเล่นเซตของเทพนิยายจากตะวันตกจากเทพนิยายกริมนะคะมาที่เทพนิยายแอนเดอร์เซนค่ะแอนเดอร์เซนส์ Fairy Tales เขียนโดยฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนโอ้โหเดาผมเดานะพี่ค่ะเดาว่าน่าจะเอ้าไม่เดาสิคราวที่แล้วพี่หมีบอกไปแล้วว่าเป็นคนเดนมาร์กเป็นคนเดนมาร์กคือเป็นคนดังของเดนมาร์กมากเลยนะคะครับถ้าจำได้เนี่ยคุณจิตรินโนดาดุมบัตเช่ซึ่งเป็นผู้เขียนคืนวันอันแสนงามครับผมอันนั้นเนี่ยเป็นได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของจอร์เจียใช่แล้วครับผมส่วนฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนท่านนี้นี่ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญของเดนมาร์กแล้วก็ทำให้เดนมาร์กเนี่ยเป็นที่รู้จักในนามของดินแดนแห่งเทพนิยายโอ้โหขนาดนั้นเลยอ้าวเคยได้ยินไหมเดนมาร์กเนี่ยเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายคือพอเวลาที่พูดถึงเทพนิยายอ๋อต้องคิดถึงเดนมาร์กโอ้คิดถึงเดนมาร์กตอนแรกผมนึกว่าแบบกรีแต่อ๋อกรีมันเป็นอันนั้นมันเป็นเรื่องของเทพอีกแบบนึงเนาะพี่แอนเดอร์เซนนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญเป็นบุคคลสำคัญของเดนมาร์กเลยทีเดียวนะคะที่เขาให้เกียรติมากมีข้อมูลนะคะว่าครับผมในปี2005เมื่อ15ปีที่แล้วครับผมเป็นวาระครบรอบวันเกิด200ปีของแอนเดอร์เซนนะคะโอ้โหซึ่งในปีนั้นเนี่ยมีการเฉลิมฉลองชีวิตแล้วก็ผลงานของเขานี่ทั่วโลกโดยเฉพาะเดนมาร์กปี2005แสดงว่าท่านเกิดปี2300ประมาณ1805หรือเปล่าครับพี่น่าจะประมาณนั้นนะคะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงของชาติที่ไม่มีบุคคลในวงการวรรณคดีคนใดเทียบได้โอ้โหขนาดนั้นยิ่งใหญ่มากนะคะแอนเดอร์เซนเนี่ยแล้วก็โรงละครหุ่นกระบอกของแอนเดอร์เซนในเมืองลูบินลูบินนี่คือในโปแลนด์นะคะอ๋อครับผมค่ะที่ประตูทางเข้าเก่าแก่ในท่าเรือโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กเนี่ยก็มีรูปปั้นเงือกน้อยเพื่อสร้างไว้เป็นเกียรติแก่แอนเดอร์เซนโอ้คือเขาดังมากแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากนะคะถึงขั้นดังข้ามประเทศขนาดนี้ข้ามประเทศค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่เดนมาร์กนะคะในเดนมาร์กเองเนี่ยคือร่างของแอนเดอร์เซนฝังไว้ที่ Assistant Kirkegaard แถบ Norrebro ของโคเปนเฮเกนซึ่งเป็นเมืองหลวงของเดนมาร์กครับผมตอนที่เขาจากไปก็ถือว่าดังแล้วนะคะครับชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่รักของคนทั่วโลกค่ะแอนเดอร์เซนที่ได้รับการยกย่องจากรัฐบาลเดนมาร์กในฐานะบุคคลสำคัญแห่งชาตินะคะบุคคลสำคัญนะครับเออและก่อนที่เขาจะจากไปก็มีการดำเนินการที่จะสร้างอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ให้เป็นเกียรติแก่แอนเดอร์เซนซึ่งสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งอยู่ที่จัตุรัสของศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกนนะคะรูปปั้นนี้ไปดูมาแล้วครับผมเซิร์ชเมื่อกี้เลยเป็นรูปท่านแต่งตัวเต็มยศแล้วก็นั่งอยู่ครับผมยิ่งใหญ่มากนะคะครับทีนี้ในหนังสือเทพนิยายแอนเดอร์เซนฉบับนี้เจ้าเก่านะคะสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าฟรีฟอร์มเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดพิมพ์เทพนิยายดีๆครับผมแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกต้นฉบับเอาต้นฉบับที่เป็นต้นฉบับจริงๆ original จริงๆครับฉบับนี้คุณสมพรวานาโดเป็นผู้แปลค่ะโอ้กูนามสกุลแปลดีนะครับพี่ค่ะก็น่าจะเป็นคุณสมพรนี้น่าจะไปอยู่ที่อ๋อคุณสมพรเนี่ยได้รับทุนฟูลไบรท์นะคะ
จบธรรมศาสตร์ได้รับทุนฟูลไบรท์ที่ผมค่ะใช่ค่ะคณะศิลปศาสตร์อันนี้คณะศิลปศาสตร์นะคะคณะติดใกล้ๆกันเลยครับไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีที่สหรัฐนะคะแล้วก็เป็นคนที่สนใจในเรื่องของการแปลเนี่ยมาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีครับผมแล้วก็พอเรียนจบทำงานแปลมาโดยตลอดแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยนะคะก็คุณสมพรนะคะก็เป็นผู้แปลเทพนิยายแอนเดอร์เซนซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย21เรื่อง21เรื่อง21เรื่องค่ะทีนี้ต้องถามก่อนว่าถ้าพูดถึงเทพนิยายของแอนเดอร์เซนเนี่ยนึกถึงเรื่องอะไรบ้างคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องหนูน้อยไม่คิดไฟนะพี่อันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ masterpieceโอ้โหมากนะคะเป็นเรื่องที่มีความสร้างความสะเทือนใจครับผมทีนี้มันก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องเหมือนกันที่เราอาจจะได้ยินได้ฟังแต่ว่าไม่ทราบเราอาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยเป็นผลงานของแอนเดอร์เซนก็อย่างเช่นเงือกน้อยไอ้นี่น่าจะรู้ครับผมนะคะหลายท่านอาจจะทราบทัมเบลิน่าแล้วก็มีเรื่องรองเท้าสีแดงอ๋อรองเท้าสีแดงนี่ Red Shoe อือหือตุ๊กตาทหารดีบุกโอ้โหเรื่องนี้ดังมากหรือดังผมคนเดียวเนี่ยเอาคุณจิตรินรู้จักใช่ไหมโอ้รู้จักดีเลยครับผมอืมราชินีหิมะครับผมนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางผลงานของแอนเดอร์เซนที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า150ภาษานะคะโอ้โหเกือบทั่วโลกแล้วครับพี่ค่ะแล้วก็ยังได้รับการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องนับหลายล้านฉบับทั่วโลกเรียกว่าเป็นแพลตินัมนะครับถ้าเป็นเพลงมากค่ะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจชีวิตของฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนเนี่ยอย่างที่ได้บอกว่าชีวิตเขาก็น่าสนใจซึ่งในหนังสือเทพนิยายแอนเดอร์เซนก็ได้มีการพูดถึงแอนเดอร์เซนเอาไว้ด้วยเทพนิยายของแอนเดอร์เซนเนี่ยมีลักษณะพิเศษยังไงใช่ไหมครับเราฟังเทพนิยายกริมไปสำนักพิมพ์ฟรีฟอร์มเนี่ยบอกว่าข้อแตกต่างที่ทำให้เทพนิยายแอนเดอร์เซนโดดเด่นกว่างานเขียนยุคเดียวกันก็คือการที่ผู้เขียนคือแอนเดอร์เซนเลือกที่จะใช้ภาษาพูดแทนภาษาเขียนค่ะก็จะทำให้เรื่องราวของเขานี่อ่านง่ายสนุกสนานเหมาะแก่การนำมาเล่าปากเปล่า แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งอันนี้สำคัญมากก็คือว่าตัวละครในเทพนิยายของเขาเนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์ครับผมคือมัน Real. มันสมัยนี้ก็ต้องบอกว่า real ครับหรือว่าตัวละครมันกลมๆไม่มีดีมีเลวไม่มีดีไม่มีเลวไม่มีเลว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 คือมันไม่ใช่ในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือส่วนผสมครับแล้วก็มันจะต้องมีที่มาที่ไปของความดีแล้วก็ของความเลวนั้นๆใช่ไหมครับผมคนคนหนึ่งหาดีแบบ 100% เนี่ยมันไม่มีหรอกไอ้ที่จะหาเลวแบบเลวบริสุทธิ์ 100% เนี่ยมันก็หายากนะยังไงถ้าค้นหาเนี่ยมันก็ต้องมีมิติที่มันดีอะเรื่องของแอนเดอร์เซนก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของเขาเนี่ยมันจะมีความเรียวแล้วก็มีความเป็นมนุษย์มีความกลมๆนะคะและที่สำคัญนะคะตอนจบค่ะตอนจบครับตอนจบของเทพนิยายเนี่ยปกติแล้วแฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยมันก็จะเป็นตอนจบที่เทพนิยายเนี่ยจะเป็นเช่นนั้นครับมันก็จะเป็นภาพจำแล้วก็ภาพฝันของเด็กๆครับและโดยเฉพาะของเด็กหญิงเด็กหญิงก็จะมีความฝันแบบเทพนิยายโรแมนติกแล้วบางทีก็เอาภาพจำเนี้ยไปใช้กับชีวิตจริงซึ่งก็ทำให้ความสัมพันธ์พังมาแล้วนักต่อนักนะมันจะดูสวยหรูเกินไปมันไม่เรียลครับ มันตรงกันข้าม เพราะว่าชีวิตเวลาที่คนมาเจอกันมารักกันมันไม่จำเป็นจะต้องจบแบบมีความสุขเสมอไปใช่ครับผมแล้วก็ตอนจบของเทพนิยายก็ไม่จำเป็นจะต้องจบแบบมีความสุขเสมอไปเพราะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเหตุปัจจัยมีที่มาที่ไปอะไรของมันอยู่เรื่องของแอนเดอร์เซนนะคะเขาจะจบแบบไม่ได้แฮปปี้ทุกเรื่องครับไม่ได้กำกับด้วยคติสอนใจแบบชัดเจนอย่างเช่นนิทานอีสปเนี่ยจะมีคติสอนใจกำกับเอาไว้เลยอ๋อแบบว่าเรื่องนี้ว่าต้องการจะบอกประเด็นไหนครับผมอย่างเช่นเรื่องของหนูกับราชสีก็บอกให้รู้เลยว่าเฮ้ยอย่าไปดูถูกคนเล็กๆครับสักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นคนช่วยเราก็ได้หรือว่าเรื่องของแม่วัวที่เบ่ง
ช่ไหมอึ่งอ่างสิอึ่งอ่างที่เบ่งอึ่งอ่างที่เบ่งให้ตัวใหญ่ๆก็เหมือนกับว่าเฮ้ยบางทีก็ต้องรู้จักที่จะประมาณตัวเองอะไรทำนองนั้นใช่ไหมคะครับแต่ว่าของแอนเดอร์เซนเนี่ยจะให้ผู้อ่านเนี่ยได้คิดเองคิดถึงสาระที่แฝงอยู่ระหว่างบรรทัดโอ้โหขนาดนั้นมันมีระหว่างบรรทัดด้วยอันนี้เป็นความน่าสนใจของเทพนิยายของแอนเดอร์เซนคือมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแล้วมันไม่ได้เรียบง่ายซะขนาดนั้นไม่มีความซับซ้อนของมันอยู่เหมือนกับชีวิตของแอนเดอร์เซนนะคะเหมือนกับชีวิตของเขาก็ไม่ได้เรียบง่ายค่ะครับผมแล้วก็ เรื่องราวในเทพนิยายของเขาเนี่ยมันจะมีชีวิตรูปแบบต่างๆที่หลากหลายมากทั้งมีความสุขเศร้าปวดร้าวชื่นบานเป็นส่วนผสมระหว่างวัยเยาว์ที่แสนบริสุทธิ์กับความเข้าใจโลกแบบผู้ใหญ่คือมันมีความขัดแย้งกันมีความแตกต่างแล้วก็ตัวละครหลายตัวนะคะก็เหมือนกับตัวแทนของบุคคลในหลายๆระดับ อย่างเช่นมีตัวแทนของบุคคลที่เรียกว่าคนชั้นสองในสังคมอ่ะครับผมอันเนี้ยโอกาสน้อยกว่าเขาอื่นได้รับโอกาสน้อยเขาจะมีตัวละครหลายตัวที่เขาใช้เป็นตัวแทนของคนเหล่านี้ที่อาจจะด้อยโอกาสทางสังคมน้อยกว่าคนโดยทั่วไปซึ่งเขาเรียกว่าเป็นคนชั้นสองในสังคมครับเพราะว่าวัยเด็กของแอนเดอร์เซนเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนเพราะฉะนั้นเรื่องของเขาก็เหมาะสำหรับทุกคนเยาวชนอ่านได้แล้วก็ผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะเพลิดเพลินกับเรื่องของเขาได้ด้วยครับผมนะคะก็ในเรื่องนี้ฟรีฟอร์มเนี่ยคัดเลือกต้นฉบับนะคะเทพนิยายแอนเดอร์เซนที่มีชื่อเสียงจำนวน21เรื่องนะคะคือคัดมาแล้วก็มีประวัติโดยสังเขปของเขาด้วยครับโอ้เมื่อกี้ตอนพี่หมีอ่านคล้ายๆคำนิยมใช่ไหมพี่เป็นคล้ายๆกับคำชี้แจงคำนำของสำนักพิมพ์นะคะเมื่อกี้ผมเลยไปสืบดูเอ๊ะคุ้นๆเรื่อง Snow Queen มันคล้ายๆคับคลาก็ไปสืบดูอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นต้นทางครับเป็นอินสปายของเรื่องภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Frozen ครับแต่ไม่ได้เป็นเนื้อเรื่องแบบ Frozen นะครับพี่เป็นแค่อินสปายได้ Frozen เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่อง Snow Queen ของคุณแอนเดอร์เซนนี่แหละครับก็อย่างที่บอกนะคะว่าเรื่องของเขาเนี่ยส่งแรงบันดาลใจให้กับงานต่างๆเป็นอย่างมากค่ะแอนเดอร์เซนที่เป็นคนที่หาความหล่อไม่ได้เลยอย่างนั้นเลยเหรอพี่ใช่โอ้โหคือเป็นคนที่หน้าตาแบบประหลาดนึกออกไหมเป็นคนหน้าตาแบบแปลกๆจมูกจะแหลมๆแหลมๆหน่อยแล้วก็น่าจะโอเวอร์นิดนึงอะหน้าเหมือนเหมือนตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนใช่ครับเหมือนตัวการ์ตูนเขาไม่ใช่คนหล่อนะคะไม่ใช่คนหล่อเลยแต่ว่าแน่นอนต้องเป็นคนที่มีของมีเสน่ห์แล้วก็มีความสามารถมากฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนนะคะอาจเรียกสั้นๆว่า H.C. แอนเดอร์เซนเกิดวันที่2เมษายนค่ะ1805โอเคก็เป็นนักประพันธ์แล้วก็เป็นกวีด้วยนะคะชาวเดนมาร์กตลอดชีวิตของเขาได้รับการยกย่องกล่าวขานว่าเป็นผู้ที่ให้ความสุขรื่นรมแก่เด็กๆทั่วทวีปยุโรปทั่วยุโรปไม่ใช่เฉพาะแค่เดนมาร์กนะคะโอ้โหลองมาดูชีวิตในวัยเด็กก็รู้จักกับเขาสักนิดนึงนะคะครับผมพอสังเขปก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องของเขาแอนเดอร์เซนเกิดที่เมืองโอเดนส์นะคะในเดนมาร์กครับผมคือมิกกี้นี้บอกว่าเขานี่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วก็มีตัวละครหลายตัวซึ่งสะท้อนคนที่เป็นคนชั้นสองในสังคมแต่ว่าในความเป็นจริงนะคะพ่อของแอนเดอร์เซนเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเกิดมาในตระกูลสูงอ้าวมีความย้อนแย้งยังไงเนี่ยและตามความเห็นของผู้รู้นะคะครับผู้รู้ที่ศูนย์ฮันคริสเตียนแอนเดอร์เซนที่เดนมาร์กก็บอกว่าย่าของเขาเนี่ยเคยบอกกับเขาว่าครอบครัวของเขาเคยเป็นคนชั้นสูงในสังคมมาก่อนย้อนแย้งไหม
คือชีวิตปัจจุบันแอนเดอร์เซนเนี่ยเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนครับแต่ขณะเดียวกันพ่อกับย่าบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยมาจากครอบครัวที่เป็นคนชั้นสูงมาก่อนนะเราไม่ใช่คนธรรมดานะเรามีเชื้อมีสายครับแต่การสืบค้นในเรื่องนี้นะคะไม่พบหลักฐานยืนยันยังไม่พบอย่างไรก็ตามค่ะก็สันนิษฐานว่าครอบครัวของเขาเนี่ยน่าจะเคยมีความเกี่ยวพันกับราชนิกุลเดนมาร์กหากแต่เป็นเพียงความสัมพันธ์ทางการงานอ๋อไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์อะไรอย่างนั้นมันพูดยากเหมือนกันคุณจิตรินคือมันมีเรื่องคล้ายๆกับเป็นเรื่องที่พูดกันครับว่าแอนเดอร์เซนเป็นลูกนอกสมรสของราชนิกุลอ๋อเป็นกอสซิปเป็นกอสซิปครับก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันเมากันในเดนมาร์กโดยเฉพาะเมื่อกษัตริย์เดนมาร์กนะคะทรงสนพระทัยหนุ่มน้อยแอนเดอร์เซนเป็นส่วนตัวแล้วก็ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ช่วยเป็นค่าเล่าเรียนคืออันเนี้ยไม่มีใครสามารถจะรู้ได้นะคะว่า1ครอบครัวของเขาเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากคนชั้นสูงในเดนมาร์กหรือว่ามีความเกี่ยวพันกับราชนิกุลทางใดทางหนึ่งหรือไม่หรือเขาเป็นลูกนอกสมรสของราชนิกุลอันนี้ก็เป็นกอสซิปยังเป็นความลับต่อไปค่ะในวัยเด็กนะคะแอนเดอร์เซนนี่เป็นเด็กฉลาดเป็นเด็กที่ฉายแววคนที่มีจินตนาการสูงแต่ก็เป็นคนแปลกๆครับอัจฉริยะต้องแปลกค่ะนิดนิดต้องเยอะเลยท่านนิดนี่ไม่อัจฉริยะนะครับบางทีเยอะจนกระทั่งคนทั่วไปเนี่ยไม่เข้าใจครับแล้วก็คิดว่าเป็นคนปัญญาอ่อนนี่ก็มีครับใช่ไหมลักษณะหลายอย่างของเขาเนี่ยก็ตกทอดมาจากพ่อและแม่แม่นี่เป็นคนเชื่อโชคลางแล้วก็แอนเดอร์เซนเนี่ยจะชอบประดิษฐ์ของเล่นเป็นเวทีละครเล็กๆทำเสื้อผ้าให้หุ่นกระบอกแล้วก็ชอบอ่านละครแล้วก็เป็นคนที่หลงไหลในวรรณกรรมนะคะมาตลอดวัยเด็กโอ้แสดงว่าก็มีใครๆฮอบบี้มีพื้นทางนี้มาแล้วมีพื้นทางนี้นะคะพ่อตายในอุบัติเหตุไฟไหม้ค่ะครับผมในปี1816ก็คือเกิดมาได้ประมาณ11ปีครับ11ขวบนะคะพ่อตายไฟไหม้ด้วยนะก็เป็นการตายที่ไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องสะเทือนใจครับจากนั้นแอนเดอร์เซนก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองเป็นเด็กฝึกทอผ้าแล้วก็เป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าผู้ชายต่อมาก็ไปทำงานในโรงงานบุหรี่แล้วก็ถูกเพื่อนเนี่ยล้อเลียนเพื่อนในที่ทำงานเนี่ยสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าโดนบูลลี่เพื่อนเนี่ยพนันกันว่าแอนเดอร์เซนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโดยดึงกางเกงลงเพื่อพิสูจน์กร้างกันพออายุ14แอนเดอร์เซนก็ย้ายไปอยู่เมืองหลวงคือโคเปนเฮเกนนะคะเพื่อหางานเป็นนักแสดงละครเขานี่เป็นคนที่มีเสียงเพราะเสียงโซปราโนไม่ธรรมดาผู้ชายนี่หายากเลยครับก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าอยู่ในคณะละครราชสำนักของเดนมาร์กแต่ทำได้ไม่นานค่ะเพราะว่าพอย่างเข้าสู่วัยหนุ่มครับเสียงแตกงอมาเด็กออกเด็กผู้ชายตอนเด็กเนี่ยเสียงจะเหมือนเด็กผู้หญิงเสียงมันจะสูงเสียงจะน่ารักครับแต่พอเริ่มหนุ่มเนี่ยเสียงแตกนี้ไปละทนเสียงจะเปลี่ยนไปเลยครับผู้ร่วมงานในคณะละครเนี่ยจะเรียกเขาว่ากวีนะคะแล้วแอนเดอร์เซนก็จริงจังกับเรื่องนี้มากก็เริ่มขมักขม้นกับการแต่งบทประพันธ์ต่างๆครับแอนเดอร์เซนมีน้องสาวร่วมแม่คนหนึ่งชื่อว่าคาเรนมารีซึ่งไม่ได้สนิทอะไรกันมากเลยเคยคุยด้วยแค่หนึ่งหรือสองครั้งก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเข้าใจว่าตอนที่พ่อตายหลังจากนั้นแม่น่าจะไปมีคนใหม่เพราะนี่คือน้องสาวร่วมแม่มีข้าราชการอาวุโสคนหนึ่งนะคะได้พบกับแอนเดอร์เซนโดยบังเอิญชื่อว่าโจนาสคอลลินแล้วก็สนใจก็ส่งเสียอุปการะให้เขาได้เรียนในระดับมัธยมที่สลาเจลซีก่อนจะกลับไปเรียนหนังสือ
ผลงานของแอนเดอร์เซนที่ชื่อว่าปีศาจที่หลุมศพปาวนาโตเกได้รับการตีพิมพ์นะคะในปี1822แอนเดอร์เซนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้เต็มใจในการที่จะเป็นนักเรียนแต่เขาก็เข้าเรียนนะคะก็เข้าเรียนครับจนกระทั่งปี1827แล้วเขาก็มาเปิดเผยในเวลาต่อมาว่าช่วงเวลาที่เข้าเรียนเนี่ยเป็นช่วงที่มืดมนแล้วก็ขมขื่นที่สุดในชีวิตคือเรียนไปอย่างนั้นแหละไม่แฮปปี้เลยครับเขาต้องพักอยู่กับครูใหญ่แล้วก็ถูกบังคับขู่เข็นเพื่อสร้างบุคลิกนิสัยแล้วก็รู้สึกแปลกแยกกับเพื่อนเนื่องจากว่าตอนที่เข้าเรียนเนี่ยครับอายุเยอะแล้วอ๋อแล้วก็โดยบุคลิกนี่เป็นคนดูเรียบๆไม่น่าสนใจครับแล้วก็มีเด็กเป็นเด็กที่มีปัญหาในการอ่านค่ะบอกแล้วนะอัจฉริยะเนี่ยมันต้องมีอะไรอ่ะครับแต่ทั้งๆที่ในอนาคตจะเป็นนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่แท้ๆเนาะแต่มีปัญหาในการอ่านซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเรียนไม่ดีครับแอนเดอร์เซนบอกในเวลาต่อมาบอกว่าครูมักจะไม่สนับสนุนให้เขาฝึกเขียนค่ะอ้าวเพราะว่าอ่านไม่ดีอาจจะมีปัญหาบางอย่างนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีเด็กจำนวนหนึ่งซึ่งมีปัญหาในการอ่านที่เรียกว่าดิสเลกเซียคือบางทีเวลาเขียนหนังสือก็เขียนกลับด้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีโรคบางโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคนรู้ก็เข้าใจว่าทำไม่ได้เองเขาน่าจะเป็นเด็กพิเศษล่ะครับในช่วงแรกนะคะกับการทำงานของเขาเนี่ยเขาก็เขียนเรื่องสั้นแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะกับเรื่องที่ชื่อว่าการเดินทางด้วยเท้าจากคลองโอเมนส์สู่อีสต์พอยต์ออฟอามาเกอร์โอ้ชื่อยาวทีเดียวในฤดูกาลเดียวกันนะคะก็ได้ตีพิมพ์ผลงานรวมบทกวีแล้วก็บทละครชวนหัวคือละครตลกเรื่องนึงจากนั้นก็ไม่ค่อยจะโอเท่าไหร่นะคะไม่สู้ก้าวหน้าเท่าไหร่ครับพอปี1833ก็อายุได้20กว่าเนาะประมาณ20กว่าครับพี่เกือบ30อ่ะเนาะเขาได้รับพระราชทานทุนจากพระราชาให้เดินทางไปตามที่ต่างๆซึ่งถือเป็นการเดินทางระยะยาวในยุโรปเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ในปี1833เนี่ยเขาได้เขียนเรื่องแอคเน็ตกับนายเงือกแอคเน็ตกับนายเงือกเดินทางไปที่หมู่บ้านชายทะเลของอิตาลีครับชื่อว่าเชสตรีเลวองเตแล้วก็ในเดือนตุลาคมปี1834ก็เดินทางไปที่กรุงโรมพออีกปีหนึ่งก็เขียนนิยายเป็นนิยายเรื่องแรกที่ชื่อว่า The Improvisator นักแสดงสดนะคะครับผมแล้วก็ได้รับการตีพิมพ์และประสบความสำเร็จทันทีงานชุดแรกนะคะของผลงานอมตะเทพนิยายฮันส์คริสเตียนแอนเดอร์เซนพิมพ์ในปี1835ค่ะแล้วเรื่องต่อๆมาเนี่ยก็จบเป็นเล่มสมบูรณ์นะคะพิมพ์ในปี1836แล้วก็ปี1837ตอนนั้นเขาก็อายุประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ30นิดนะคะแต่ตอนนั้นก็ไม่มีใครตระหนักถึงคุณภาพของเรื่องเหล่านี้ค่ะก็มองข้ามไปยังขายไม่ดีครับในเวลาเดียวกันเขาเนี่ยประสบความสำเร็จกับนวนิยายมากกว่าตอนนั้นก็มาดังกับนวนิยายเรื่องโอทีในปี1836แล้วก็เรื่อง Only a Fiddler แค่นักสีไวโอลินแล้วก็หนังสือเล่มพิเศษที่ยังคงโด่งดังกล่าวขานในปัจจุบันก็คือเรื่องลูกเป็ดคิเรค่ะอันนี้เป็นเล่มหนึ่งเลย1837เป็นเล่มเลยครับพี่หลังจากนั้นเขาเดินทางไปสวีเดนนะคะในปี1837แล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจจากความเป็นชาวสแกนดิเนเวียแล้วเขาประวารณาตัวนะคะว่าเขาจะเขียนบทกวีบรรยายความรู้สึกเกี่ยวกับชาวสวีเดนชาวเดนมาร์กชาวนอร์เวย์พวกสแกนดิเนเวียนทั้งหลายนะคะครับเดือนกรกฎาคมปี1839นะคะระหว่างไปเที่ยวเกาะฟูนแอนเดอร์เซนเนี่ยได้แต่งบทกวีชื่อฉันเป็นชาวสแกนดิเนเวียเพื่อบรรยายความงามของจิตวิญญาณชาวนอร์ดิกคือ3ประเทศเนี่ยสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์เนี่ยก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันเนาะครับเป็นสแกนดิเนเวียน
แล้วก็เหมือนกับเขาก็อินกับตรงนี้มากหลังจากนั้นเขาก็เขียนบันทึกการเดินทางเล่มหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมในสวีเดนในปี1851คนที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวนี่จะชอบมากแอนเดอร์เซนนี่ได้แต่งเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวขนาดยาวออกมาอีกหลายเล่มนะคะครับอันนี้บ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นแต่ว่าของฝรั่งเนี่ยเขาน่าจะชอบกันครับเช่น Shadow Picture of a Journey to the Heart แล้วก็ Swiss Saxony แล้วก็เรื่อง A Poet Barca In Spain A Visit to Portugal อะไรพวกนี้นะคะครับผมในงานประเภทท่องเที่ยวเนี่ยแอนเดอร์เซนก็จะใช้ขนบงานเขียนร่วมสมัยแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนบางอย่างให้ตรงตามจุดประสงค์ของตัวเองคือเขาจะผสมผสานสารคดีและการบรรยายในสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วก็มีการสอดแทรกความคิดในเชิงปรัชญาครับก็มีความเป็นกวีมีความเป็นนักเล่าเรื่องนะคะพอมาปี1840เทพนิยายดังขึ้นค่ะดังขึ้นนะคะงานในชุดที่2เริ่มในปี1838ชุดที่3ปี1845และหลังจากนั้นแอนเดอร์เซนก็ดังแบบดังทั่วยุโรปเลยเหมือนรอเวลาบ่มเพาะอยู่ใช่ๆตอนแรกๆเนี่ยคนเดนมาร์กยังไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่แต่ตอนหลังๆเนี่ย ก็ดังแล้วนะก็ยอมรับแอนเดอร์เซนนี่ได้ไปแบบทั่วยุโรปเลยนะคะปี1847เนี่ยเขาไปเยือนอังกฤษเป็นครั้งแรกแล้วก็สนุกสนานกับความสำเร็จทางสังคมมากได้รับเชิญไปงานเลี้ยงของเคาเทสแห่งเบรซิงตันได้ไปเจอกับปัญญาชนแล้วก็คนมีชื่อเสียงแล้วก็ไปเจอกับชาลส์ดิกเกนส์นะคะชาลส์ดิกเกนส์นี่ก็เป็นคนดังของอังกฤษมากเป็นนักเขียนทั้งสองก็จับมือทักทายกันแล้วก็เดินไปที่ระเบียงซึ่งทำให้แอนเดอร์เซนเนี่ยปลื้มมากแอนเดอร์เซนนี่ปลื้มชาลส์ดิกเกนส์มากนะคะเขาเขียนในไดอารี่ว่าเราเดินตามทางที่ริมระเบียงผมปิติอย่างยิ่งที่ได้พบกับนักเขียนตัวเป็นๆจากอังกฤษผู้ที่ผมปลื้มที่สุดปรากฏว่าอีก10ปีต่อมานะคะแอนเดอร์เซนก็เดินทางไปอังกฤษเพื่อพบกับดิกเกนส์เป็นเป้าหมายแรกแล้วก็ไปอยู่กับดิกเกนส์เนี่ย5สัปดาห์เดือนกว่าๆเกือบ2เดือนจนกระทั่งดิกเกนส์ต้องส่งสัญญาณให้เขากลับโหอย่างนั้นเลยเหมือนครับอยู่นานเกินไปละครับลูกสาวของดิกเกนส์เล่าถึงแอนเดอร์เซนว่าเขาเป็นคนน่าเบื่อมากๆและไม่รู้จักกลับไปเสียทีอ้าวในขณะที่แอนเดอร์เซนเนี่ยประทับใจครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ประทับใจพอแอนเดอร์เซนกลับไปไม่นานนะคะเขาก็พิมพ์นวนิยายเรื่องเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์หมายถึงชาลส์ดิกเกนส์นะพิมพ์นวนิยายเรื่องเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ซึ่งมีตัวละครผู้นอบน้อมชื่อว่ายูริอาฮีฟยูริอาฮีฟซึ่งกล่าวกันว่าชื่อวงร็อกเลยพี่ใช่เหมือนวงยูริอาฮีฟครับซึ่งกล่าวกันว่ามีต้นแบบมาจากแอนเดอร์เซนแต่ว่าแอนเดอร์เซนเนี่ยเขาแฮปปี้มากเขามีความสุขกับการไปเยือนครั้งนั้นและขณะเดียวกันเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชาลส์ดิกเกนส์เนี่ยไม่ตอบจดหมายเป็นเราก็ไม่ตอบนะเจอคนแบบเนื่อยๆเบื่อๆแบบนี้คือมาแล้วแบบอยู่ยาวแล้วไม่เลิกครับอันนี้ก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าแอนเดอร์เซนน่าจะมีบุคลิกของความเป็นเด็กพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ได้รับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นแต่เขาก็จะอยู่ในโลกของเขาแล้วเขาชอบชาลส์ดิกเกนส์เป็นคนที่เขาปลื้มพอเป็นคนที่เขาปลื้มก็อยู่แบบยาวเลย5สัปดาห์ไม่บอกให้ไปก็ไม่ไปใช่อาจจะไม่รับรู้ไงอ๋ออาจจะไม่รู้ว่าอาจจะไม่รู้เราควรไปได้แล้วใช่ๆ อาจจะไม่มีโหมดนั้นในสมองของเขาก็ได้และเขาก็ยังคงชอบดิกเกนส์อยู่แต่ดิกเกนส์เนี่ยไม่โอเคกับเขาครับผมนี่แหละค่ะเป็นชีวิตที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักค่ะคือชีวประวัติที่เขียนถึงแอนเดอร์เซนในยุคหลังๆเนี่ยมักจะวาดภาพว่าเขาเป็นคนที่ชอบทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอ๋อเป็นไบเซ็กชวลไม่เชิงมีคนพูดถึงแบบนั้นนะคะแล้วก็มีหลักฐานยืนยันชัดเจนทั้งสองกรณีด้วยแอนเดอร์เซนเนี่ยตกหลุมรักผู้หญิงที่
ที่ยากจะลงเอยกันได้คือไปรักกับผู้หญิงที่ไม่มีโอกาสจะสมหวังนะเรื่องของเขามักจะถูกตีความไปในเชิงทุกข์ระทมไม่ค่อยสมหวังในความรักที่กล่าวขานกันมากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับนักร้องโอเปร่าเสียงโอปราโน่คนหนึ่งที่ชื่อเจนนี่ลินค่ะเรื่องนกไนติงเกลที่เขียนประบายอารมณ์ที่มีตอนลินนะคะแล้วก็ได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อเล่นของเธอคือ Swedish Nightingale ว่ากันว่าแอนเดอร์เซนนี่เขาขี้อายเวลาอยู่กับผู้หญิงแล้วก็จะไม่กล้าขอความรักอย่างตอนที่คบกับเจนนี่ลินเนี่ยตอนที่เจนนี่ลินกำลังขึ้นรถไฟไปแสดงคอนเสิร์ตแอนเดอร์เซนนี่ไปยื่นจดหมายขอแต่งงานกับเธอ แต่เธอไม่ได้รู้สึกกับเขาแบบนั้นครับผมเธอรู้สึกกับเขาว่าเขาเป็นพี่ชายแล้วเธอก็เขียนจดหมายถึงเขาในปี1844โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าลาก่อนขอพระเจ้าอวยพรและปกป้องพี่ชายของฉันด้วยความรักและความปรารถนาดีอย่างจริงใจของน้องสาวเจนนี่ออกตัวแรงถ้าเป็นคุณได้รับจดหมายแบบนี้จากผู้หญิงที่คุณชอบคุณจะรู้สึกยังไงคะคุณจิตรินผมก็คงไม่คุยกับเธออีกแล้วล่ะครับหมายถึงแบบไม่ได้เกลียดนะครับแต่แบบโอ้เราคงหมดหวังแล้วแหละเพราะเขาก็ชัดเจนครับออกตัวแรงเลยว่าเราเนี่ยเป็นพี่ชายเขาครับแม้ว่าเราไม่ได้อยากเป็นพี่เขาก็ตามครับผมหญิงสาวอีกคนนะคะชื่อว่า Reebok Voice ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แอนเดอร์เซนเนี่ยไปหลงรักแล้วก็ไม่สมหวังตอนที่แอนเดอร์เซนตายนะคะมีคนพบกระเป๋าใบเล็กใส่จดหมายฉบับยาวจาก Reebok Voice วางอยู่บนหน้าอกของเขาค่ะครับแล้วก็ในไดอารี่ตอนหนึ่งเขาก็เคยเขียนว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ข้ามีแต่พระองค์เท่านั้นพระองค์เป็นผู้ควบคุมชะตากรรมของข้าข้าต้องมอบตัวเองให้แก่พระองค์ขอทรงโปรดให้ชีวิตแก่ข้าขอทรงประทานเจ้าสาวแก่ข้าโลหิตของข้าต้องการความรักเช่นเดียวกับหัวใจของข้าโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยโลหิตของข้าต้องการความรักต้องการความรักในเลือดในเนื้อครับกวีจริงๆความผิดหวังของเขานะคะยังไม่จบแต่เพียงแค่นี้ค่ะมีผิดหวังอีก2ครั้งโอ้ยังมีเจ็บกว่านี้เหรอพี่โซฟีออสเตดเป็นลูกสาวของนักฟิสิกส์สมัยก่อนคนที่เป็นนักฟิสิกส์ก็ต้องถือว่าเป็นระดับปัญญาชนก็คือเป็นคนที่ไม่ธรรมดาในสังคมใช่ไหมครับไม่ใช่ชาวบ้านทั่วไปฮันส์คริสเตียนก็ไปหลงรักแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกคนหนึ่งนะคะครับลุยส์คอลลินคนนี้เป็นลูกสาวคนเล็กของโจนาสคอลลินซึ่งเป็นเหมือนเป็นพ่ออุปถัมภ์อะที่เป็นคนส่งเสียให้เรียน oh. ก็ไปรักลูกสาวของพ่ออุปถัมภ์ oh, อันนี้เข้าทำนองกินบนเรือนหรือเปล่าครับเนี่ยแม่อันนี้ออกอาจจะออกแนวในทางลบนะแต่ความรักมันไม่เข้าใครออกใครใช่ไหมก็จริงครับพี่แอนเดอร์เซนเนี่ยชอบผู้ชายที่เฉยเมยกับความรักเขาเขียนถึงเอ็ดวาร์ดคอลลินบอกว่าฉันรู้สึกกับเธอเหมือนกับที่รู้สึกกับหญิงงามเมืองแคริบเบียนฉันรู้สึกต่อเธอเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งธรรมชาติความเป็นเพศหญิงของฉันกับมิตรภาพของเราจะต้องเป็นความลึกลับสมัยก่อนคงยังไม่เปิดรับขนาดนั้นเนาะใช่ส่วนคอลลินซึ่งไม่ได้ชอบผู้ชายครับก็ได้เขียนในบันทึกของเขาว่าเขาไม่อาจตอบสนองความรักเช่นนี้ได้ฉันไม่อาจตอบสนองความรักเช่นนี้ได้และมันทำให้นักเขียนคนนั้นต้องทุกข์ทรมานก็เท่ากับว่า Hell. ทั้งสองทางเลยนะคะคือผิดหวังความรักทั้งจากผู้หญิงเท่าที่พบเนี่ยอย่างน้อยๆก็4คนครับแล้วก็มีผู้ชายด้วยกันอีกซึ่งเขาก็ด้านไปรักผู้ชายที่อาจจะไม่ได้มีเครื่องรับคือผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ชอบผู้ชายด้วยครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะผิดหวัง2เด้งเลยนะคะ1ก็คือไม่พึงใจและ2ก็คือไม่มีวันจะพึงใจใช่เพราะไม่ได้ชอบผู้ชาย
ท่ากับว่าในเรื่องของความรักแอนเดอร์เซนก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะครับแต่กับการที่นักเขียนหรือว่ากวีไม่สมหวังในความรักเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพลังเนาะเป็นเรื่องเป็นแรงบันดาลใจใที่จะทำให้เขาสร้างสรรค์ผลงานออกมาจากความทุกข์จากความผิดหวังในปี1872ค่ะแอนเดอร์เซนตกเตียงนะคะตกเตียงค่ะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสโอ้โหอาการไม่ดีขึ้นแต่ก็มีชีวิตอยู่ต่อไปจนวันที่4สิงหาคมปี1875ค่ะเขาจากไปอย่างเจ็บปวด ในบ้านที่ชื่อว่า Roaring Head ใกล้โคเปนเฮเกนซึ่งเป็นบ้านของเพื่อนสนิทคือมอริสเมลคัวซึ่งเป็นนายธนาคารกับภรรยาคือวาระสุดท้ายเนี่ยอยู่กับเพื่อน ก่อนตายเขาปรึกษากับนักประพันธ์ดนตรีคนหนึ่งเกี่ยวกับดนตรีในงานศพของเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่จะเดินตามศพเขาเนี่ยคือเด็กๆคือเขาคิดเอาไว้เลยว่าถ้าเขาตายไปแล้วนะคนที่จะมาอาลัยแล้วก็มาเดินตามศพเขาเนี่ยน่าจะเป็นเด็กๆที่อ่านเทพนิยายของเขา เพราะฉะนั้นขอให้ช่วยหาจังหวะดนตรีที่เหมาะกับฝีเท้าของเด็กๆนี่เขาคิดข้ามช็อตถึงขนาดนี้เลยนะคิดถึงตอนหลังจากตัวเองจากไปแล้วนึกออกไหมว่างานศพของฝรั่งเนี่ยจะมีการแห่มีการแห่แล้วก็จะมีดนตรีมีเพลงบรรเลงอันนี้เขาก็คิดไปเลยว่าเฮ้ยช่วยเลือกเพลงที่เข้ากับจังหวะฝีเท้าเด็กๆนะฝีเท้าเด็กๆมันก็จะเล็กๆหน่อยใช่ไหมคะก้าวสั้นๆร่างของแอนเดอร์เซนถูกฝังไว้ที่แอสซิสเทนต์เคิร์กกาดแท็บนอร์เรโบโคเปนเฮเกนนะคะครับแล้วก็ถือว่าไม่เลวร้ายมากนักว่าตอนที่เขาจากไปเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นคนดังแล้วเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่รักของคนทั่วโลกได้รับการยกย่องจากบ้านเกิดตัวเองนะคะจากเดนมาร์กในฐานะบุคคลสำคัญของชาติครับแล้วก็มีโครงการที่จะสร้างอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ให้กับเขาคือจากไปแบบไม่ได้สิ้นไร้ไม้ต่อเหมือนกับศิลปินบางคนครับศิลปินหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้รับรู้ความสำเร็จไม่มีโอกาสได้ลิ้มรสความสำเร็จของตัวเองนะคะแต่แอนเดอร์เซนเนี่ยยังได้โอกาสนั้นสำหรับมรดกของแอนเดอร์เซนนะคะถ้าเกิดว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษแน่นอนค่ะต้องคุ้นเคยกับเรื่องทัมเบลิน่าราชินีหิมะลูกเป็ดขี้เรเงือกน้อยเสื้อตัวใหม่ของพระราชาแล้วก็เจ้าหญิงกับเมล็ดถั่วครับผมเรื่องนี้คุ้นมากเลยผมคุ้นเสื้อตัวใหม่ของพระราชาครับ oh. แต่ไม่อยากสปอยแต่ผมจำเนื้อเรื่องได้เจ้าหญิงกับเมล็ดถั่วเคยได้ยินไหมอาจจะเคยแต่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่เป็นวิธีทดสอบว่าใครเป็นเจ้าหญิงอ๋อคุ้นแล้วคุ้นแล้วเดี๋ยวเพิ่งสปอยครับเดี๋ยวเพิ่งสปอยแล้วก็โรงละครหุ่นกระบอกของฮันคริสเตียนอเดอร์เซนนะคะก็มีในโปแลนด์มีอนุสาวรีย์มีรูปปั้นเงือกน้อยที่สร้างเป็นเกียรติกับเขาแล้วก็อย่างที่บอกปี2005เนี่ยนะคะก็มีการเฉลิมฉลองวันเกิดครบ200ปีอย่างยิ่งใหญ่ทั่วโลกเลยเดนมาร์กก็ถือว่าแอนเดอร์เซนนี่เป็นผู้มีชื่อเสียงที่สุดของชาติชนิดที่ไม่มีบุคคลในวงการวรรณกรรมคนใดเทียบได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะคะอย่างที่โปแลนด์ในเมืองรูบินเนี่ยโรงละครหุ่นกระบอกของแอนเดอร์เซนเนี่ยนะคะก็เป็นโรงละครที่เหมือนว่ายิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ในปี2006ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยได้เปิดสวนสนุกมูลค่า 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแสดงเรื่องราวในเทพนิยายแล้วก็ชีวิตของแอนเดอร์เซนอ๋อครับผมในจีนนี่ก็เป็นที่รู้จักนะคะครับในเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะบอกว่าการที่แอนเดอร์เซนซึ่งเป็นฝรั่งใช่ไหมแต่ได้รับเลือกให้เป็นดาราของสวนสนุกที่เซี่ยงไฮ้โอ้โหเพราะเขาเป็นคนน่ารักและขยันขันแข็งครับเป็นผู้ที่ไม่หวั่นเกรงความยากจนอันนี้คุณสมบัติอาจจะตรงกับบุคลิกของคนจีนมั้งคะคนจีนชอบคนขยันชอบคนไม่ย่อท้อใช่ไหม
เนี่ยค่ะที่เซี่ยงไฮ้นะคะสำหรับตอนแรกนะคะที่จะเล่าให้คุณได้ฟังก็คือตอนที่มีชื่อว่าเสื้อตัวใหม่ของพระราชาวันนี้สนุกครับการันตีความสนุกเลยติดตามช่วงหน้าก็แล้วกันนะคะครับนี่เราก็เล่ายาวเลยจะได้ไม่ต้องเบรกนะคะเล่าประวัติของแอนเดอร์เซนพอเป็นน้ำจิ้มให้เราได้รู้จักกับคนคนนี้มาฟังตอนสั้นๆตอนแรกเสื้อตัวใหม่ของพระราชาค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและนี่ก็คือเรื่องเสื้อตัวใหม่ของพระราชานานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งทรงเป็นคนที่ชอบมีเสื้อผ้าใหม่ๆยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดทรงใช้จ่ายซื้อเสื้อผ้าจนเงินหมดโดยไม่ได้สนใจกับการทหารการละครหรือว่าการล่าสัตว์เว้นแต่จะเป็นโอกาสให้พระองค์ได้อวดเสื้อตัวใหม่พระองค์เปลี่ยนชุดทุกชั่วโมงขณะที่ผู้คนพูดถึงกษัตริย์หรือพระราชาองค์อื่นๆว่าทรงกำลังออกว่าราชการแต่กับพระราชาองค์นี้พวกเขาจะพูดว่าทรงกำลังวุ่นกับเสื้อผ้าเวลาผ่านไปอย่างสุขสันต์ในเมืองหลวงของพระองค์ทุกวันจะมีผู้คนแปลกหน้ามายังราชสำนักของพระองค์และแล้ววันหนึ่งก็มีจอมปริ้นปร้อนสองคนที่อ้างตัวว่าเป็นช่างทอผ้าปรากฏตัวขึ้นพวกเขาโอ้อวดว่าสามารถจะทอผ้าที่มีสีสันแล้วก็ลวดลายงดงามเป็นพิเศษและเมื่อเอามาตัดเป็นเสื้อผ้าก็จะทำให้ไม่มีใครมองเห็นโดยเฉพาะคนที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือคนธรรมดาสามัญนี่ต้องเป็นเสื้อผ้าที่เยี่ยมมากถ้าข้ามีเสื้อแบบนี้สักชุดข้าก็จะบอกได้ว่าบริวารคนไหนไม่เหมาะกับตำแหน่งหน้าที่ข้าจะได้แยกแยะได้ว่าใครโง่ใครฉลาดข้าต้องการให้ทอผ้าแบบนี้ให้ข้าเดี๋ยวนี้พระราชาต้องจ่ายเงินมากมายให้กับช่างทอผ้าและทั้งสองก็เริ่มทำงานทันทีนักต้มตุ๋นสองคนแซงทำเป็นเตรียมหูกทอผ้าทำเป็นขมักเขม้นกับการทำงานทั้งที่ในความเป็นจริงไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งสองเรียกร้องเอาไหมอย่างดีกับเส้นได้ทองคำบริสุทธิ์แต่แอบเม้มแล้วก็เก็บใส่ย่ามของตนจากนั้นก็แกล้งทำเป็นทอผ้าบนหูกเปล่าๆทออยู่จนดึกจนดื่นในขณะที่ช่างทอผ้าจอมปริ้นปร้อนทั้งสองกำลังทำทีเป็นทอผ้าพระราชาก็ทรงรำพึงในใจว่าเฮ้ยอยากรู้จังว่าช่างทอทำงานไปถึงไหนแล้วมีความลุ้นมากแต่พระองค์ก็รู้สึกอึดอัดใจเมื่อนึกถึงว่าคนโง่กับคนไม่เหมาะกับตำแหน่งจะมองไม่เห็นผ้าที่กำลังทออยู่พระองค์ไม่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงจึงทรงคิดจะให้ใครสักคนไปสอดแนมดูช่างทอกับผลงานเพื่อเป็นการหยั่งเชิงดูก่อนเกิดพระองค์เข้าไปดูแล้วมองไม่เห็นโหแย่เลยพระราชาไม่มั่นใจขณะที่ผู้คนในเมืองต่างได้ยินกิตติศัพท์ความวิเศษของผ้าที่ทอต่างก็อยากจะรู้ว่าเพื่อนบ้านของตนฉลาดหรือโง่แค่ไหนนึกออกแล้วข้าจะส่งเสนาบดีอาวุโสผู้ภักดีไปหาช่างทอนั่นดีกว่าเขาเหมาะจะเป็นคนไปดูว่าผ้านั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนฉลาด
เป็นคนเหมาะสมกับตำแหน่งที่สุดดังนั้นเสนาบดีชราผู้พักดีจึงไปยังท้องพระโรงที่จอมโกหกทั้งสองกำลังทำทีขมีขมันทอผ้าบนหูกเปล่านี่เป็นการคิดคำตอบที่พระราชาทรงมั่นพระทัยมากเพราะว่าจะได้ประโยชน์ถึง2ต่อทีเดียวต่อที่1ก็คือได้รู้ว่าเสนาบดีชราผู้พักดีผู้นี้พักดีต่อพระองค์จริงไหม2ก็คือได้รู้ว่าเสนาบดีซึ่งทำหน้าที่ให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือพระองค์ในเรื่องราวต่างๆนั้นแท้ที่จริงแล้วมีความฉลาดเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่หรือเปล่าแม่จะมีใครฉลาดกว่าเสนาบดีล่ะในราชสำนักนี้จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากแต่เมื่อเสนาบดีชราไปดูช่างทอผ้าทั้งสองเสนาบดีชราก็มองไม่เห็นอะไรเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยไม่เห็นมีด่าอยู่บนหูสักเส้นหนึ่งแต่เขาก็ไม่ได้พูดออกมาดังๆเกรงว่าจะถูกหาว่าโง่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนักต้มตุ๋นทั้งสองทำทีเป็นเชื้อเชิญให้เสนาบดีเข้าไปดูใกล้ๆด้วยความนอบน้อมแล้วก็ทำทีถามว่าพอใจกับลวดลายสีสันของผ้าไหมแล้วก็ชี้ไปที่หูเสนาบดีผู้น่าสงสารดูแล้วดูอีกแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรมันต้องมีเหตุผลบางอย่างหรือว่าเสนาบดีนึกในใจเอ๊หรือว่าเราจะเป็นคนโง่ละเนี่ยเราไม่เคยนึกแบบนี้กับตัวเองมาก่อนเลยต้องไม่ให้ใครรู้บางทีเราอาจจะไม่เหมาะสมกับตำแหน่งเฮ้ยพูดแบบนั้นไม่ได้นะเราไม่มีวันบอกว่าไม่เห็นผ้าพวกนี้เป็นอันขาดในขณะที่เสนาบดีกำลังคิดไตร่ตรองนักต้มตุ๋นคนหนึ่งก็เอ่ยถามขึ้นว่าท่านเสนาบดีท่านพอใจผ้านี้ไหมโอ้วิเศษทีเดียวทั้งลวดลายแล้วก็สีชอบมากชอบมากฉันจะไปรายงานพระราชาทันทีว่ามันงามเพียงใดเสนาบดีตอบแล้วก็ทำทีเป็นจ้องดูหูกผ่านแว่นตาเหมือนกับว่าเห็นจริงๆชอบจริงๆแม่ขอบพระคุณครับนักต้มตุ๋นพูดด้วยความยินดีสำเร็จอีกหนึ่งแล้วก็บอกชื่อสีลวดลายต่างๆของภาพปลอมๆนั้นเสนาบดีก็ตั้งใจฟังเพื่อที่จะนำข้อมูลนั้นไปบอกกับพระราชาสองเกลือจอมหลอกลวงถือโอกาสขอเส้นไหมแล้วก็ทองคำเพิ่มอ้างว่าจำเป็นต้องใช้ทำงานให้เสร็จแต่พอได้ของมาก็เอาของนั้นยัดใส่ย่ามแล้วก็ทำท่าทำงานต่ออย่างขยันขันแข็งบนหูกที่ว่างเปล่าพระราชาส่งข้าราชการอีกคนไปดูสถานการณ์และเพื่อจะดูว่าผ้าจะเสร็จเมื่อไหร่ชายคนนั้นก็เจอแบบเดียวกับเสนาบดีเขาพินิจพิจารณาดูหูกรอบด้านแต่ก็ไม่เห็นอะไรเว้นแต่หูกเปล่าๆจอมต้มตุ๋นก็ถามอีกว่านี่ท่านว่าผ้านี้สวยอย่างที่ท่านเสนาบดีเห็นไหมเอ๊เราไม่ได้โง่นะหรือว่าเราจะไม่เหมาะกับตำแหน่งหน้าที่อันแสนจะดีของเราเอ๊มันชักจะยังไงอยู่นะแต่ช่างเถอะเราจะให้ใครรู้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นแอบคิดในใจเขาก็เลยชมเชยผ้าที่มองไม่เห็นโดยบอกว่าชอบทั้งสีและลายจากนั้นก็กลับมาทูลพระราชาว่าผ้าที่ช่างทอกำลังทำอยู่นั้นงดงามอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพะยะค่ะคนทั้งเมืองพากันพูดถึงผ้าวิเศษที่พระราชาพระราชทานเงินสั่งให้ทําพระราชาเองก็อยากจะเห็นผ้าราคาแพงนั้นในระหว่างการทอพระองค์เสด็จไปหาช่างทอ18มงกุฎนั้นพร้อมด้วยข้าราชบริพารและเสนาบดีกับข้าราชการก่อนหน้านั้น2คนที่มีโอกาส
ไปดูการทอผ้าก็คือเสนาบดีแล้วก็อีกคนหนึ่งทันทีที่นักต้มตุ๋นทราบว่าพระราชาเสด็จมาก็ทำท่าทอผ้าอย่างตั้งอกตั้งใจแม้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้สอดเส้นได้ในหูแม้แต่เส้นเดียวพอไปถึงข้าราชบริพารทั้งสองที่มีโอกาสได้เห็นหูเปล่าแต่ทำทีเป็นบอกว่าเห็นเป็นผ้าต่างก็พากันกราบทูลว่างดงามอย่างยิ่งเลยใช่ไหมพยาคะขอทรงถอดพระเนตรดูเถิดลวดลายงามจริงๆสีสันก็สุดยอดพอพูดจบก็ชี้ไปที่หูที่ว่างเปล่านั้นพวกเขาคิดว่าคนอื่นๆคงได้เห็นงานฝีมือที่แสนประณีตยกเว้นพวกเขาที่มองไม่เห็นอะไรเลยแต่ก็ต้องทำทีบอกว่าเห็นแต่ในส่วนของพระราชานั้นแน่นอนพระองค์ไม่เห็นอะไรพระองค์สงสัยแล้วก็ทรงพูดกับตัวเองในใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้นะข้าไม่เห็นจะมีอะไรเลยแย่แล้วข้าเป็นคนโง่งั้นเหรอข้าไม่เหมาะสมที่จะเป็นพระราชางั้นเหรอเฮ้ยข้าต้องแย่แน่ๆเลยอ้อผ้าพื้นนี้สวยมากพระองค์ตรัสเสียงดังข้าพอใจที่สุดเลยส่งยิ้มแย้มแล้วก็เข้าไปดูใกล้ๆพระองค์ไม่มีทางบอกว่าไม่ทรงเห็นในสิ่งที่ข้าราชบริพารทั้งสองกล่าวยกย่องส่วนข้าราชการคนอื่นๆที่เพิ่งจะเห็นก็พากันเบิ่งตาดูหวังจะได้เห็นสิ่งที่อยู่บนหูแต่ทุกคนก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีอะไรแต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็พากันร้องบอกว่าโอ้โหสวยจริงงามจริงๆเลยงามเหลือเกินไม่เคยเห็นที่ไหนงามอย่างนี้มาก่อนใช่แล้วใช่แล้วทุกคนพากันทูลให้พระราชาตัดเสื้อตัวใหม่จากผ้าแสนวิเศษนั่นเพื่อเตรียมรับขบวนพิธีที่จะมีขึ้นในไม่ช้ายอดเยี่ยมจริงๆโอ้น่าประทับใจมากวิเศษมากๆเลยวิเศษสุดๆเลยมีเสียงแซ่ซ้องจากรอบข้างทุกคนมีท่าทางยินดีปรีดาผิดปกติพระราชาซึ่งไม่เห็นก็พลอยแสดงความพอใจตามไปด้วยส่งพระราชทานสายสะพายชั้นอัศวินแล้วก็ติดรังดุมคือมีริบบิ้นติดรังดุมให้กับจอมต้มตุ๋นเพื่อที่จะเป็นบรรดาศักดิ์ในฐานะช่างทอผ้าหลวงในคืนก่อนขบวนแห่จอมปริ้นปร่อนทั้งสองนั่งทำงานทั้งคืนจนเทียนมอดไป16เล่มเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าตั้งใจทำงานจริงๆพวกเขาแกล้งทำเป็นกลิ้งผ้าออกจากหูเอากรรไกรตัดอากาศเอาเข็มเย็บโดยไม่มีได้และในที่สุดก็ทำทีร้องบอกว่านี่ดูสิเสื้อตัวใหม่ของพระราชาเสร็จแล้วพระราชาพร้อมด้วยขบวนของข้าราชบริพารเสด็จมาหาช่างทอกรรมลอพวกเขายกมือขึ้นเหมือนกำลังชูอะไรบางอย่างแล้วก็กราบทูลว่านี่พะยะค่ะกางเกงของพระองค์และนี่กับผ้าพันคอและนี่กับเสื้อคลุมทั้งหมดเบาวิวมันใหญ่แมงมุมใส่แล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่อะไรเลยนี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของผ้าที่บอบบางชิ้นนี้ข้าราชบริพารต่างร้องบอกด้วยความคือทำทีเป็นเห็นพ้องต้องกันแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่ได้เห็นอะไรเลยแล้วก็มีคนเชียร์ให้พระราชาเปลื้องฉลองพระองค์ออกเพื่อที่จะได้ลองสวมชุดใหม่หน้ากระจกคือทุกคนคิดว่าคนอื่นเห็นมีเพียงตัวเองที่ไม่เห็นแล้วก็คิดเหมือนกันหมดพระราชาทรงเปลื้องฉลองพระองค์ตามคำแนะนำแล้วก็สวมชุดใหม่จากนั้นพระองค์ก็หมุนซ้ายหมุนขวาไปมาอยู่หน้ากระจกทุกคนก็พากันแซ่ซ้องสรรเสริญทั้งที่มองไม่เห็นแหม่ทรงดูดีมากเลยในชุดเล่นนี้นะลวดลายแปลกตาดีแหม่สีสันก็งดงามเหลือเกินสมเป็นฉลองพระองค์ของพระราชาจริงๆใช่จากนั้นประธานในพิธีก็ทูลเชิญโดยบอกว่าขบวนเสด็จเนี่ยพร้อมอยู่แล้วพระราชาซึ่งมองไม่เห็นอะไรเพราะมันไม่มีก็บอกว่าพระองค์พร้อมแล้วพระองค์ตรัสถามทุกคนว่า
เสื้อชุดใหม่ของข้าพอดีไหมส่งหมุนตัวไปรอบๆราวกับว่ากำลังสำรวจดูฉลองพระองค์อันสง่างามพนักงานที่มีหน้าที่ยกชายพระภูษาก็ทำทีเป็นคลำไปบนพื้นเหมือนกำลังยกชายเสื้อคลุมขึ้นแล้วก็ถือชูไว้เอาการเอางานสมกับตำแหน่งหน้าที่พระราชาเสด็จพระราชดำเนินท่ามกลางขบวนแห่ไปตามถนนทั่วเมืองประชาชนยืนรับเสด็จตลอดทางบางอยู่ตามหน้าต่างบ้านเรือนบางก็อยู่ตามถนนทุกคนพากันร้องว่าโอ้ยฉลองพระองค์ชุดใหม่ช่างงดงามแท้ชายเสื้อคลุมดูงามสง่ามากๆผ้าพันพระศอก็ทรงดูดีมากไม่มีใครบอกเลยว่าตัวเองไม่เห็นเสื้อเพราะถ้าเกิดทำเช่นนั้นก็จะเท่ากับประกาศว่าตัวเองเป็นคนโง่หรือไม่เหมาะกับตำแหน่งไม่มีฉลองพระองค์ชุดใดของพระราชาที่สร้างความประทับใจยิ่งใหญ่เท่าชุดที่มองไม่เห็นนี่แต่แล้วเอ๊ะแต่พระราชาไม่ได้ใส่อะไรเลยนี่นาเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นแหมฟังเสียงของความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาสิพ่อของเด็กบอกคราวนี้ผู้คนต่างกระซิบกระซาบประโยคที่เด็กพูดต่อๆกันนี่พระราชาไม่ได้ใส่อะไรเลยจริงๆด้วยเฮ้ยไม่เห็นใส่อะไรเลยอ่ะพระองค์ไม่เห็นจะมีอะไรเลยบ้าจ้อนเลยพระราชาทรงกริ้วพระองค์ทราบว่าพวกเขาพูดถูกแต่ขบวนแห่จะต้องดำเนินต่อไปบรรดาพนักงานยกชายพระภูษาก็ต้องพยายามทำเป็นยกชายเสื้อคลุมจริงจังขึ้นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้มีชายเสื้อคลุมให้ยกเลยสักนิดก็จบเรื่องเสื้อตัวใหม่ของพระราชาแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ